วิวาล่มอ้นสราวุธแจงสัมพันธ์ลาล่าช็อกวงการหลังมีข่าวพระเอกอ้นสราวุธขอลาล่าแต่งงานสายฟ้าแลบด้วยเลขหนุ่มโพสต์ภาพของตัวเองกับลาล่าอดีตสมาชิกวงโปงลางซาออนพร้อมกับข้อความสุดหวานระบุว่าอยากขอบคุณผู้หญิงคนนี้ครับเล่นเรื่องเดียวกันเคยได้เจอกันซักซีนเลยพี่ลาล่าทำให้ผมสบายใจทุกครั้งที่เจอกันงานยากๆก็ดูผ่อนคลายมากขึ้นชอบพี่ลาล่าทำพิธีกรตามติดสะกิดดาวนะครับน่ารักกุมีโอกาสเราคงได้ร่วมงานกันอีกกอดครับปลอพี่ทำให้กองถ่ายมีชีวิตชีวามากขึ้นทำให้ชีวิตผมมีชีวิตชีวาแต่งงานกันเหอะนะโดยงานนี้ลาล่าก็ให้สัมภาษณ์ว่าสถานะเป็นยังไงสนิทกันมากขึ้นจากที่ไม่ค่อยกล้าคุยแต่กลายเป็นคุยกันมากขึ้นพอเวลามาเจอกันก็กอดกันมันมีความรู้สึกว่าไม่มีอะไรซ่อนเร้นเขากล้าสัมผัสเราเราก็กล้าสัมผัสเขาด้วยอ้อมกอดที่ไม่ได้คิดอะไรเราคุยกันมากกว่าเพื่อนร่วมงานมีแต่แอบถามผู้จัดการส่วนตัวว่าพี่อ้นมีแฟนหรือยังถ้าถามว่ามีใจไหมก็ไม่รู้ใจตัวเองถามว่าสเปคเราประมาณนี้ไหมก็ได้อยู่เพราะเราก็ชอบแนวฝรั่งแบบนี้งานนี้อ้นสราวุธแจ้งชัดอีกรอบหลังมีข่าวขอแต่งงานลาล่าอาสยามอ้นสราวุธเผยว่าตั้งแต่เข้าวงการมาข่าวนี้เป็นข่าวที่ขำที่สุดใครที่เป็นแฟนพี่ลูลูกับพี่ลาล่าคงเข้าใจอยู่แล้วว่าแกเป็นคนน่ารักและสบายมากๆพร้อมกับอกอาการงงไม่น้อยเพราะเขาออกมาในขณะนี้คือประเด็นเมื่อ2ปีที่แล้วงานนี้เจ้าตัวก็ไม่ได้ติดใจอะไรพร้อมกับกลั้นหัวเราะไม่ไหวกับข่าวที่เกิดขึ้น